ไก่หมูกระทะหัวละเท่าไหร่ครับหัวละเท่าไหร่หัวละ99ตรงนู้นก็เป็นเนื้อทอดนะฮะตรงนี้ก็หมูกระทะก็มีนะครับเป็นครัวที่วิวดีที่สุดน้ำดื่มฟรีนะครับโอ้เย็นเย็นพร้อมเลยมีเบปซี่โค้กแฟนตาสไปซ์ครบเลยข้างในมีรีเจนซี่ด้วยสุดยอดนะครับเนียนๆนู่นหลังคาบ้านนู้นก็มีบ้านนู้นเน้นมาม่ากับกาแฟอ้าวอันนี้โอ้ยโยโย่ตากล้องนี่อันนี้ฟูลเซตมากเต็นท์นะครับข้างในมีแบ่งพาไปดูครับพาไปดูนี่เลยเดี๋ยวเราแบ่งขอแบ่งนอนไปเลย1ห้องใช่ครับเรามาเช่าเขา1ห้อง50บาทมาเดี๋ยวพามาดูพอดีเจ้าของห้องเจ้าของบ้านถือครับเรารีบเขาล็อกกุญแจไว้ป่ะพี่ทั้งชุดนี้สี่หมื่นนะรวมมุ้งข้างในรวมอะไรข้างในครับเข้ามาดูได้ตะกี้เข้ามาดูแล้วรอบนี้นี่อันนี้นี่มีที่นอนซ้ายขวานี่มีแยกห้องได้ประมาณนี้นี่นอนสุดยอดมันกลมๆเนาะกลมๆอันนี้ก็ปิดขึ้นเขาไหมครับก็จะมีเซตนะครับที่นั่งก็หม้อชาบูเตาปิ้งพัดลมอันนี้มีแถมพนักงานย่างด้วยแล้วตรงนู้นเป็นเตาแก๊สน้ำอะไรอ่ะก็เบนซินใส่ใช่ตัวเครื่องทำครัวตรงนี้มีพัดลมด้วยน่าจะเป็นตัวไล่แมงหรือเปล่าไม่รู้มีไฟสองมีตะเกียงวิเศษด้วยใช้น้ำมันมีสองฝั่งสุดยอดอย่าไปแตะสุดยอดอย่าไปแล้วที่เหลือฝั่งนู้นก็เป็นบ้านฉลับบุรีอย่าไปแตะของเขาตามนั้นครับมาแอลกันได้นู่นระหลวงเชียงดาวนะครับฝั่งนู้นก็คือเป็นอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เช้าทะเลหมอกจะเกิดจะขึ้นมันน่าจะได้เห็นนะเพราะว่าเห็นเริ่มขาวขึ้นแล้วครับเช้าดูที่จะขึ้นฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ไอ้ต้นนี้ต้นนี่อาเสือโค้งยังไม่ออกดอกกำลังทิ้งใบสุดยอดสันป่าเกี้ยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็คืออุทยานแห่งชาติดอยแม่ตะมานครับทางขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาได้2ทางหลักถ้าฝนไม่ตกขับ2หรือรถเก๋งจะถึงก็มาได้แต่ถ้าเป็นทางออฟโรดที่สนุกสนานก็ขึ้นทางแม่แมะไร่ชาโพตะวันขึ้นมาก็ใช้เวลาประมาณ4ถึง5ชั่วโมงวันนี้เราออกกันมา 9:30 ถึง 15:30 นะครับต้องถือแบกจอบแบกเสียมด้วยโอเคตามนั้นไหนบ้านโคแมนอันนี้เขาไม่ครบนะครับก็คือไล่มาอยู่ตรงนี้โซนล่างเลยหลวงชิงดาวตามนั้นอันนี้จะเป็นแบบทาวโฮมทาวตามนั้นนะครับที่นี่เขาจะเปิดไฟให้ถึงประมาณ4 ทุ่มให้อาบน้ำอาบผ้านู่นนี่นั่นนะครับมีห้องน้ำจุดบนแล้วก็จุดล่างนี่ก็อาบได้กลางเต็นท์จุดนี้ก็จะเห็นนะหลวงพี่แล้วเพราะทะเลหมอกจะขึ้นตัวนี้ครับตัวนี้อินกันหมดแล้วมาจุดต้องอาบน้ำอาบในนะเตรียมเรียบร้อยเตรียมดูดาวตามดูดาวรับอากาศแล้วน่าจะได้เห็นทะเลหมอกอยู่เพราะมันขาวขึ้นอ๋อครับตอนเช้าทัวร์ที่จะขึ้นฝั่งข้างหน้านี้เลยครับอ๋อครับผมตรงนี้จะชัดที่สุดแต่โดยหลวงตรงนั้นจะเห็นโดยหลวงชัดที่สุดครับเหนือไปชอบเดินไปเย็นสบายอากาศดีมากเลยเย็นกำลังดีตรงนู้นครับข้างล่างนี่มีห้องน้ำนะครับอันนี้ประชากรมาจากสระบุรีเอวค่ากลางเต็นท์ก็ค่าปรุงสถานที่ก็คนละ50 บาทพันพักนี่มันพักอีกหมดแล้วบ้านพักนี่ยังไงนะครับบ้านพักยังไม่เปิดให้บริการยังไม่มีกำหนดเลยบางคนบอกว่าวันที่1บางคนบอกเข้าได้อะไรต่างๆยังจะมีน่าจะมีการคุยกันอะไรกันอยู่นะครับระหว่างนี้กลางเต็นท์ได้ขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลสแตนบายตลอดเดิมทีเนี่ยสามารถสั่งหมูกระทะมากินมาแล้วเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีตั้งแต่โควิดทานมานู่นที่ทำการของเขาอยู่ตรงนู้นเมื่อก่อนจะมีกาแฟดิฟให้เราทานตอนเช้าตอนนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ไปชาร์จตรงหัวมุมนั้นได้เลยชาร์จได้จนถึง4 ทุ่มครับตอนนี้ก็เดินเครื่องปั่นไฟอยู่ประมาณนั้นยังลูกโอเคเอ้า
มันหกเลยสมาชิกแก๊งเราหายออกไป 5-6,000 บางส่วนไปนอนเมืองคลองบางส่วนใหญ่นอนนี่ขอรับเนี่ยจะมีไฟอยู่แล้วก็ห้องน้ำโซนบนมีอาบได้โซนล่างอาบได้ตรงนี้จะมีจุดบริการชาร์จไฟเดี๋ยวพาไปดูก่อนจะมีอาหารเจ้าหน้าที่มาสแตนบายขายตลอดอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปหลังจากโควิดแต่ไม่ต้องห่วงครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลเราตลอดของสถานีวิจัยเนี่ยตรงนี้จะมีปลั๊กให้อย่างเยอะเลยครับผมนี่ครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยถ้าจะมาชาร์จครับชาร์จได้เลยครับถึงกี่ทุ่มนะตอนนี้ชาร์จได้เรื่อยๆครับผมหรือทั้งคืนผมจะปิดประมาณสักสามทุ่มนะอ๋อตอนนี้สามทุ่มครับผมนี่ครับมาชาร์จได้เลยมีคนเฝ้าชาร์จได้เลยครับเดินไว้ให้เพียบเลยอยากชาร์จได้เลยหนำใจนอนฮะตอนนี้บ้านพักยังไม่เปิดให้บริการนะครับโซนนู้นก็เป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำสะอาดเหมือนกันและไม่ได้ดูแลตลอดนี่ก็เป็นห้องน้ำงานสะอาดเนี่ยครับจะไม่ได้มีแบ่งแยกสินค้าอะไรชัดเจนที่เพื่อการดูแลนะครับห้องน้ำก็เนี่ยมีตักแบบตักอาบกระลาจอดรถโอเคแล้วสุดยอดวิวดีนะนะครับจุดที่กลางเต็นท์สวยก็จะมีจุดเนี่ยเนินเสาธงเสาธงในเมืองเนี่ยก็จะเห็นดอยหลวงแต่ถ้าจะมีทะเลหมอกตอนตะกี้เนี่ย